โสดาบันแล้วเนี่ยค่ะแล้วมรรควิธีต่างๆเนี่ยครับก็เคยได้ยินมานะคะว่าเรื่องของกฎแห่งกรรมมันก็มีกรรมอะไรต่างๆมันก็มีผลกับเรื่องของโสดาบันหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวถามพระอาจารย์ดีกว่านะคะครับพระอาจารย์คะเคยได้ยินค่ะบอกว่าคนที่จะเป็นโสดาบันได้ต้องเชื่อเรื่องของกรรมอันนี้จริงหรือเปล่าคะพระอาจารย์อืมได้เกี่ยวกันมั้ยคะโสดาบันเนี่ยเชื่อมั่นในกรรมอยู่นะแต่โสดาบันจะต้องเชื่อมั่นในกรรมอย่างถูกวิธีนะ ในนี้อาตมารวบรวมไว้อยู่ว่าคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบัน40กว่านัยยะนะที่พระตถาคตได้ตรัสเอาไว้รวบรวมไว้หมดแล้วนะเช่นว่ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงหรือเพ่งโดยประมาณนั้นยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใครก็ตามมาเฝ้าดูตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นความไม่เที่ยงพระองค์เรียกว่าธรรมานุสสารีนี่ก็โสดาบันนะหรือว่ามองสามารถมองของปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลมองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลแล้วมองทั้งสองอย่างให้เป็นอุเบกขานะนั่นนี่คือหลักเกณฑ์ในการวัดสอบที่พระศาสดาบอกไว้เพราะนั้นเวลาเราจะเช็คเราต้องเช็คตรงนี้ส่วนในแง่มุมของกรรมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่ว่าโสดาบันเนี่ยจะต้องมองเห็นกรรมเนี่ย4แบบ และจะต้องละมิจฉาทิฏฐิ4แบบนี้ได้นะเช่นว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเรามักจะคิดว่าพรหมบันดาลอิศวรบันดาลเทวดาผีสางนางไม้บันดาลกรรมอันนี้คือมิจฉาทิฏฐิอย่างที่1ที่โสดาบันจะต้องละได้อย่างที่2คิดว่ากรรมเกิดจากตนเองบันดาลไม่ใช่เหรอตนเองก็ยังไม่ใช่อีกเห็นมั้ยอาจารย์เพราะนั้นตัวตนเนี่ยมีไม่ได้เลยเป็นเพียงกระแสของปฏิจจสุบาทที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไปเห็นมั้ยไม่เคยได้ยินเลยอย่างที่3กรรมเกิดจากตนเองและผู้อื่นบันดาลก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีก อย่างที่4กรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากเหตุผล4มิจฉาทิฏฐินี้โสดาบันจะต้องเข้าใจอย่างนั้นเราคงไม่ใช่โสดาบันแล้วพี่เดี๋ยวถามพระอาจารย์เรื่องกรรมเลยค่ะลงละเอียดเลยค่ะถ้าอย่างนั้นกรรมจริงๆคืออะไรคะกรรมจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าบอกกรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบหลักในการรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมพระตถาคตบอกข้อแรกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาคือตัวกรรมนะเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่ากรรมคืออะไรไม่งั้นบางคนถอยรถไปทับลูกสุนัขโอ้โหเสียใจไป7วันทั้งที่ตัวเองไม่ได้เจตนาเพราะนั้นจริงๆไม่มีเจตนาคือไม่มีกรรมไม่มีกรรมจบแล้วโยนทิ้งไปเลยเห็นไหมว่าเมื่อเขาไม่รู้ว่ากรรมคืออะไรใช่ไหมเขาก็มีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยนานไปเลยนะเพราะมิจฉาทิฏฐิเพราะอวิชชาไม่รู้แต่พระอาจารย์คะหนูเคยได้ยินน่ะที่เขาบอกว่าสมมติว่าเราถึงแม้ว่ากรรมไม่เจตนาเนี่ยมันก็ยังเป็นกรรมก็หมายความว่าสมมติเราไปทำเขาโดยไม่ตั้งใจก็จะมีเหตุให้เราเนี่ยโดนกระทำโดยไม่ตั้งใจเช่นกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะโยมต้องยกพุทธวจนะที่มีพระสูตรนี้ขึ้นมาเพราะไม่มีแน่นอนฟังเข้ามาใช่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าฟังเข้ามาก็คือเนี่ยมันก็จะทำให้เราเกิดความสงสัยใช่ไหมพระตถาคตจึงบอกว่าถ้าเธอเที่ยวไปฟังคำคนอื่นนะคนโน้นคนนี้เธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้เธอจะไม่สามารถบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้มันยิ่งสับสนเห็นไหมใช่เพราะนั้นฟังแต่คำตถาคตมันจะกระชับตรงและสอดรับกันทั้งหมดนี่คือความเด่นของคำพระตถาคตพระเจ้าจึงเน้นย้ำเน้นหนาว่าศึกษาคำของพระองค์เท่านั้นนะสรุปแล้วนี่ ต้องเจตนาเท่านั้นเจตนาใช่ตัวเจตนาพระตถาคตตรัสว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมสั้นๆแค่นี้เองเจตนาคือตัวกรรมใช่ไหมจากนั้นพระองค์บอกอย่างที่สองพระองค์บอกว่าเวมัตตาคือความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมีใช่ไหมต่อไปพุทธเจ้าบอกว่าเหตุเกิดของกรรมมีนะเหตุเกิดของกรรมคืออะไรผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงและสมณพราหมณ์หรือผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็ไม่พลอยเป็นผู้ควรถูกตำหนิไปด้วยเห็นนะและ อย่างที่3อย่างที่4ต่อไปที่ควรรู้ก็คือวิบากของกรรมวิบากคือผลเนี่ยไม่ใช่ว่าเธอฆ่าเขาแล้วจะมาถูกฆ่าบ้างนั่นไม่ใช่วิบากของกรรมหมายถึง3ระดับวิบากในปัจจุบันให้ผลในทันทีวิบากในเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีก3ระดับนะอย่างต่อไปที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมก็คือความดับของกรรมกรรมนิโรธความดับของกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะถ้าผัสสะดับกรรมจะดับทันที
เห็นไหมว่ากรรมมีการเกิดและกรรมการดับแสดงว่ากรรมก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงใช่ไหมนี่เราเริ่มพัฒนาละเพราะนั้นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเริ่มพัฒนาเข้าใจเรื่องระบบของกรรมละและกำลังจะออกจากกรรมได้นะมาก็เลยมาถึงข้อสุดท้ายคือกรรมมนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมนะคืออะไรอริยมรรคมีองค์8โยมลองดูสิไปแก้กรรมแต่ละที่นะใช่ไหมแต่ละสำนักสำนักนี้ทำอย่างนี้สำนักนี้ทำอย่างนี้หลากหลายวิธีมีใครบอกว่าที่นี่แก้กรรมโดยใช้มรรคมีองค์8ยังไม่ค่อยได้ยินเนาะกำลังจะได้ยินครับกำลังจะได้ยินแต่ว่าเดี๋ยวพระอาจารย์เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มตั้งต้นใหม่นะคะอันนี้ต้องขอเคลียร์ล้างสมองหน่อยนึงคือเริ่มใหม่เลยค่ะเขาบอกว่าเริ่มต้นคือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถูกต้องอันนี้คือกรรมอะไรคะอันนี้คือกรรมอะไรกรรมคือการกระทำนั่นแหละของใครของคนทำที่มีเจตนาของคนทำที่มีเจตนาแต่คนเนี่ยความเป็นคนที่ว่ามีตัวตนที่โยมบอกว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องที่สองว่าไม่ใช่ตัวเองทำถูกต้องไหมใช่ค่ะแต่การตรัสตรงนี้ตรัสภายใต้อวิชชาเพราะไม่งั้นคนจะไม่รู้เรื่องเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยมีเทคนิควิธีในการใช้บทพันชนะคำพูดเพื่อให้มนุษย์ที่ยังมีอวิชชาเนี่ยรู้เรื่องพูดรู้เรื่องเพราะนั้นจึงแยกธรรมะนี่เป็นธรรมะที่เป็นแบบโลกิยะธรรมะแบบโลกุตระเพราะนั้นธรรมะที่ว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาที่เป็นโลกุตระธรรมนะที่เป็นอภิธรรมอภิธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยคือความหมายที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจะเป็นธรรมะที่เริ่มแบบว่าหมดตัวตนละเช่นมีคนถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นคนอยากพุทธเจ้าบอกคนอยากไม่มีต้องถามคำถามที่ถูกต้องถามว่าความอยากเกิดจากอะไรอย่างนี้พุทธเจ้าจะตรัสว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาแล้วก็ถามพุทธเจ้าต่อว่าแล้วใครเป็นคนมีเวทนาเสวยสุขทุกข์พุทธเจ้าบอกคนเสวยเวทนาไม่มีนี่ลักษณะธรรมชั้นลึกคำถามที่ถูกต้องถามว่าเวทนาเกิดจากอะไรพุทธเจ้าบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเห็นไหมตัวตนไม่มีเลยนะแล้วก็ถามใครเป็นคนผัสสะหรือสัมผัสพุทธเจ้าบอกคนสัมผัสไม่มีเห็นไหมไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในทุกอาการของจิตนี่ธรรมะที่ถูกต้องอย่างนี้พระอาจารย์เห็นไหมลึกซึ้ง สงสัยท่านผู้ชมคงจะงงไปด้วยเดี๋ยวต้องถามต่อนะคะโทษนะหมดเวลาอย่างเนี้ยยังนะต้องไหมงั้นเดี๋ยวค่อยไปพระอาจารย์ถ้าอย่างนั้นนี่พูดเรื่องของกรรมเนี่ยมันลึกซึ้งมากนะคะ uh-huh. ยังสงสัยมันมีความสงสัยมากเลยค่ะตอนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกรรมพระเจ้าบอกว่า อย่าไปวิเคราะห์อย่าไปสนใจเกินจากที่พระเจ้าบอกไงเพราะนั้นพระเจ้าจึงตีกรอบในเรื่องการศึกษาเรื่องกรรมเพราะเรื่องกรรมนี่เป็นอจินไตยเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าเอ้ยอย่าไปคิดนะรังแต่จะทำให้เกิดความวิปลาสหรืออะไรไม่มีที่สุดเพราะนั้นใครไปสแกนกรรมหรืออะไรไปเนี่ยปวดหัวตายใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงตีกรอบมาว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบแค่นี้ไม่ก่อนนะพระอาจารย์ไอ้แค่นี้อย่างตัวอย่างนะคะที่บอกว่าถ้ากรรมเนี่ยจะสำเร็จผลได้คือมโนกรรมต้องออกไปแล้วเป็นกายกรรมคือจะต้องสำเร็จตามนั้นด้วยคือไม่ใช่ว่ามีแต่เจตนาอย่างเดียวมีเจตนาเสร็จสมมติเราอยากจะฆ่าคนแล้วได้ฆ่าแล้วและผลสำเร็จตามนั้นเขาถึงเรียกว่าแบบกรรมนี้สำเร็จไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่มีพุทธวจนะเพราะนั่นนี่เห็นนะเวลาเราฟังมาทุกเรื่องเลยนะตอนนี้เราต้องกลับไปหาว่านี่เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าไว้อาตมาจะแจกแผ่นซีดีให้โยมเอาไว้สแกน10วินาทีโยมรู้แล้วไม่ต้องไปเปิดเล่มใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เห็นไหมว่ามันสับสนนะพอฟังคนโน้นคนนี้คนนั้นพูดเรื่องกรรมนี่มันยิ่งสับสนไปกันใหญ่เพราะนั้นพอโยมศึกษาพุทธวจนะเกี่ยวกับเรื่องกรรมโยมจะชัดเจนมากแล้วรู้เลยว่าอ๋อคนนี้พูดเกินคนนี้พูดขาดคนนี้พูดผิดอย่างเงี้ยราคาตอนนี้เลยงงมากเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยกรรมคือเจตนาอย่างเดียวต้องหมายความว่าสมมติเราเจตนาอย่างเช่นว่าเราเจตนาดีกับคนนี้ก็ถือเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมก็คือสมมติว่าเราอยากให้คนนี้มีความสุขหรือว่าเราอาฆาตก็เป็นกรรมแล้วเป็นมโนกรรมเป็นมโนกรรมก็จบแล้วตรงนั้นเราได้รับผลตรงนั้นแล้วได้รับผลตรงนั้นแล้วมีคนถามเรื่องกรรมกับพุทธเจ้าว่ากรรมมีกี่อย่างพุทธเจ้าบอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรม3อย่างใช่ไหมแล้วเขาถามพุทธเจ้าว่าอะไรแรงที่สุดพุทธเจ้าบอกว่ามโนกรรมใช่ไหมเขาถามย้ำอีกนะท่านสมณะโคดมกล่าวว่ามโนกรรมหรือที่แรงที่สุดพุทธเจ้ายืนยันใช่มโนกรรมย้ำกันถึง3รอบก็เพราะว่า จิตถ้าโยมมีเจตนาแล้วเนี่ยมันให้ผลแล้วถึงกายวาจายังไม่ได้ทำโยมคิดอกุศลปั๊บโยมถูกยิงตายโป้งไป
โยมไปเกิดในอบายแล้วนะเพราะอารมณ์สุดท้ายที่จิตไปเกาะนั่นคือจิตจะไปสร้างอัตภาพใหม่ตามอารมณ์นั้นนะเพราะนั้นอาตมาเอามือจับหนังสือก็ต้องบอกว่าหนังสืออาตมาเอามือจับผ้าก็ต้องบอกว่าผ้ามือจับเก้าอี้ก็ต้องบอกว่าเก้าอี้มือจับเก้าอี้จะบอกว่าหนังสือได้ยังไงจิตรู้อารมณ์ใดนะนั่นคือเราเกิดในภพนั้นๆแล้วเข้าใจมั้ยโอ้โหค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็พิธีกรสับสนค่ะเนื่องจากศึกษากรรมมามากคุยกับเรื่องกรรมมามากยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่เดี๋ยวเราคุยกันในช่วงต่อไปนะคะเพราะว่าตอนนี้พิธีกรก็สับสนมากพระอาจารย์หางงละสรุปแล้วเนี่ยค่ะกรรมที่เราเข้าใจกันมานี่ผิดเยอะเหมือนกันนะคะใช่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วมีคนบอกจริงๆนะคะว่า มีคนบอกอีกแล้ว ก็คือว่าเรามีมโนกรรมใช่ไหมคะ แล้วก็ถ้ามันออกมาเป็นวจีกรรมเมื่อไหร่อย่างเช่นว่าเราโกรธอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าความคิดเราคุมไม่ได้เราอาจจะคิดอะไรที่ไม่ดีแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดแล้วเราทำออกไปเช่นเราคิดแล้วเราก็ด่าไปเรียบร้อยแล้วนั่นแหละมันก็จะมีผลแต่ถ้าเราคิดแล้วเราก็ละมันซะมันก็ไม่เป็นกรรมมันก็เหมือนกับว่าไม่ก่อให้เกิดการด่าไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่พุทธวจนะอาจารย์จริงๆนะคะกายกรรมไม่สมมติคิดจะเป็นชู้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นชู้กับคิดจะเป็นชู้แต่เป็นชู้แล้วกรรมมันต้องต่างกันสิคะพระอาจารย์ถูกต้องกรรมต่างกันน้ำหนักต่างกันไงใช่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าแค่คิดไม่มีกรรมแค่คิดเป็นกรรมแล้วเห็นไหมความละเอียดมันเยอะนะเพราะนั้นการที่เราจะพูดออกมาเป็นบทพันชนะมันจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดอย่างนี้เห็นไหมเพราะนั้นจึงต้องใช้บทพันชนะของพระศาสดาแต่เขาบอกว่าความคิดคุมไม่ได้นี่คะความคิดคุมไม่ได้แต่เราละมันได้ทิ้งมันได้เช่นสัมมาสังกัปปะนะในข้อที่2ของมรรค8หรือสัมมาวายามะข้อที่6ของอริยมรรคในองค์8พุทธเจ้าบอกว่าให้เธอถ่ายถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือซึ่งอกุศลวิตกไม่ได้ก็ต้องได้ฝึกเราจึงต้องฝึกไงแล้วเอาอารมณ์อุเบกขาหรืออารมณ์กายคตาสติเข้ามาทดแทนใช่มั้ยนี่คือหน้าที่เราเลยที่ต้องฝึกใช่มั้ยเพราะนั้นสัมมาสังกัปปะพุทธเจ้าตรัสอย่างไรให้เธอทิ้งอกุศลวิตก3อย่างคือกามพยาบาทเบียดเบียนถ้าโยมคิดว่าทิ้งไม่ได้แล้วโยมไม่ทิ้งเรียบร้อยเลยนะเพราะนั้นหน้าที่โยมต้องละอะไรนะคะต้องวางกามพยาบาทเบียดเบียนนี่แค่นี้เจริญสัมมาสังกัปปะแล้วถึงแม้ภิกษุนั้นนอนอยู่แต่ถ้าเธอนั้นทิ้งความคิดอกุศลกามพยาบาทเบียดเบียนก็ชื่อว่าภิกษุนั้นปรารภความเพียรเผากิเลสอยู่หนึ่งนิดเห็นนะครับว่ากามในยักษ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะลึกซึ้งกว่ากามที่คนเข้าใจทั่วๆไปอยู่นะเพราะกามเนี่ยก็คือการคุมอายตนะ5ของกายทั้งหมดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะหรือตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนะเลยมีความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นคือมีกามละโยมทานอาหารอร่อยพอใจมีกามแล้วนะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นมาสวยๆมีกามแล้วนะเพราะนั้นคนที่จะละกามได้คืออนาคามีบุคคลนะที่ละได้สนิทใช่ไหมก็คือคุมอายตนะ5ของกายได้พอใจไม่พอใจอันเกิดจาก5อายตนะของกายอนาคามีวางได้อุเบกขาได้นี่เห็นไหมนั่นก็คือวางกามธาตุได้ดินน้ำไฟลมอันเป็นเหตุให้เกิดกามขึ้นมาเอ๊ะพระอาจารย์แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ที่บอกค่ะว่ามโนกรรมแต่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นกายกรรมแล้วเลเวลหรือน้ำหนักของกรรมมันจะมากขึ้นอะไรคะมันต่างที่น้ำหนักต่างที่น้ำหนักเพราะฉะนั้นการที่เรา คิดไปฆ่าคนหรือว่าลงมือฆ่าแล้วเนี่ยโยมน้ำหนักมันต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นการจำแนกกรรมตรงนี้มีใครรู้ได้พระตถาคตเป็นคนรู้เพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกเช่นว่าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าโยมจะต้องถูกฆ่าตามนั้นเท่านั้นนะไม่แน่นะนั้นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการผิดอะไรก็ตามเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนจำแนกเอาไว้เช่นท่านบอกว่าปาณาติบาตเนี่ยที่ทำแล้วเนี่ยวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ก็คืออายุสั้นเห็นนะไม่ใช่ว่าจะต้องถูกคนนั้นฆ่าเท่านั้นแต่อาจจะถูกคนนั้นฆ่าตามมาก็ได้เป็นได้ทั้งสองกรณีแต่กรณีหนึ่งอย่างเบาที่กรรมจะให้ผลคือคนคนนั้นอายุสั้นนะ
แล้วที่บอกว่าฆ่าโดยไม่เจตนาอย่างเหยียบมดอย่างเงี้ยก็ไม่ถือเป็นกรรมไม่เป็นกรรมนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เจตนาคือตัวกรรมก็หมายว่าเราต้องเจตนาฆ่ามดใช่เจตนาบี้มันถึงจะเป็นกรรมใช่โยมขับรถกลับบ้านเวลากลางคืนแมลงตายเยอะไหมติดหน้ารถเนี่ยเต็มไปหมดเลยโยมเจตนาที่จะขับรถไล่ชนแมลงป่ะไม่ใช่เพื่อขับรถเพื่อกลับบ้านถูกต้องไหมไม่งั้นโยมต้องอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลับบ้านแล้วอย่างบางคนอย่างทำแท้งอย่างเงี้ยสมมติว่าโดนข่มขืน แล้วก็ทำแท้ง แต่เจตนาคือว่าเขาเลี้ยงไม่ได้อ่ะ คือเหมือนกับเขาไม่พร้อม อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จำเป็นต้องฆ่าแต่ไม่ได้มีเจตนาจะฆ่าคืออย่างเงี้ยคือเจตนาเนี่ยมีแน่นอนถ้าเขาฆ่าเนี่ยเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเจตนาฆ่าตรงนั้นโยมต้องยอมรับวิบากตรงนั้นใช่ไหมก็ต้องยอมรับวิบากอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำตรงนั้นไปซึ่งวิบากนั้นเนี่ยที่ให้ผลในปัจจุบันและปิดกั้นมรรคผลคืออะไรอนันตริกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดทำสงฆ์แตกแยกเพราะนั้นเราต้องศึกษาเรื่องกรรมให้ละเอียดขึ้นใช่ไหมและวิธีแก้มันมีหมดไงใช่ไหมองคุลิมานฆ่าคนมา900กว่าคนก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ถ้าองค์ลุมานมาโมกังวลว่าฆ่าคนมาเยอะแยะก็คงไม่ได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมอย่างนี้กรรมอนันตริยกรรมคือกรรมรุนแรง5ประการเห็นว่ามีกรรมฝ่ายที่ให้ผลแบบมากเนี่ยอ๋อฝ่ายดีใช่ไหมใช่ครับใช่พระองค์เรียกว่าครุกรรมครุกรรมคือกรรมหนักกรรมหนักฝ่ายไม่ดีก็คืออนันตริยกรรม5ครุกรรมฝ่ายดีก็คือตัวสมาบัติ8โยมเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้คือกรรมฝ่ายดีที่เป็นกรรมหนักที่จะให้ผลในปัจจุบันคือการทำสมาธิใช่ทุกระดับนะชั้น2 8ระดับใช่แล้วถ้าเกิดว่าทำสมาธิไม่ถึงฌานก็ไม่ได้สิคะพระอาจารย์สมาธิผู้เจ้าพูดเรื่องฌานไม่ได้พูดคำอื่นยังไงก็ต้องมีฌานขอเป็นสมาธิปั๊บคือฌานแล้วมีเออเป็นสมาธิก็เป็นฌานแล้วแน่นอนคณิกะก็เป็นฌานแล้วหรอคะคณิกะพระเจ้าไม่เคยตรัสเอาไว้คณิกะอุปจารปนาโยมสแกนในพุทธวจนะได้ไม่ยังไม่เป็นฌานเอาคอมพิวเตอร์สแกนไม่ใช่ไม่เป็นฌานพระเจ้าไม่เคยตรัสไม่เคยตรัสชื่อนี้ชื่อนี้นี่ถูกแต่งขึ้นในภายหลังนะเพราะนั้น เราก็ไม่ใช้คำที่พระศาสดาไม่ได้บัญญัติเราจะใช้คำที่พระศาสดาบัญญัติก็คือว่าเป็นฌานหมดฌานเป็นฌานหมดสองฌานสี่สมาธิขั้นแรกเป็นฌานสมาธิสามขั้นต่อมาไม่มีคำว่าฌานแล้วพระตถาคตใช้คำว่าฌานสุดแค่สมาธิสี่ขั้นแรกรเลยไปกว่านั้นก็คือเป็นชื่อตรงๆเลยคือเช่นอากาสานัญจายตนะอย่างนี้เพราะนั้นชื่อของสมาธิมีทั้งหมด9ระดับนะอย่างนี้ก้าวก็หมายความโอ้ยเหรอคะเพราะนั้นในสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้นั่นคือคนนิยามกันเองอย่างนั้นสรุปเราแก้กรรมได้ด้วยการนั่งสมาธิถูกต้องศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8เป็นวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อริยมรรคมีองค์8ต้องจำอันเดียวกันเอาอันเดียวกันคืออันเดียวกันคือมรรค8เนี่ย2ข้อแรกนี่คือปัญญา3ข้อกลางคือศีล3ข้อท้ายคือสมาธิแต่เวลาพุทธเจ้าพูดย่อเป็น3พระองค์จะพูดศีลสมาธิปัญญามีพระองค์พูดย่อเป็น2ด้วยนะคือสมถะกับวิปัสสนาแต่ก็คืออันเดียวกันหมดอันเดียวกันคือมรรค8โหลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งซึ้งแต่เกี่ยวโยงกันใช่ใช่โยงใยกันหมดค่ะในเรื่องกรรมนี้ลึกซึ้งมากเลยค่ะรู้สึกว่าเปิดโลกทัศน์ใหม่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากในแวดวงใช่แต่ก็ยังจะบอกว่าอย่างถ้าเกิดคุยกันอย่างนี้ก็สงสัยอีกอะค่ะมันก็มีข้อสงสัยอย่างเช่นบอกว่าคนเราพบเจอกันก็เพราะมีกรรมร่วมกันมาใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะเหมือนกับว่าคนนี้เคยเป็นภรรยาสามีกันมาก่อนพอมาเจอกันชาตินี้ก็รักกันเลยก็เป็นก็คือเป็นกรรมคุ้นเคยก็คุ้นเคยเสร็จแล้วพอเป็นกรรมเสร็จก็จะก่อกรรมต่อไปใช่ถูกต้องแล้วก็แบบว่าบางคนก็บอกว่าเคยทำให้คนนี้เจ็บเมื่อชาติที่แล้วชาตินี้ทำให้เขาเจ็บอันนี้จริงไหมคะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เป็นไปได้และทั้งเป็นไปไม่ได้กรรมอาจจะเกิดในปัจจุบันทันทีนะคือผัสสะคือกรรมใหม่นะหรืออาจจะเกิดจากอดีตมาก็ได้เป็นได้ทั้งสองกรณีค่ะโหค่ะงั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะค่ะ
รู้สึกท่านผู้ชมคงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับพิธีกรหมอกิจหมอจื้อคงจะรู้สึกว่าได้เปิดโลกทัศน์เรื่องของกรรมนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกมากแต่เสียดายจังเลยนะคะว่าเวลาก็คงจะหมดไปแล้วนะคะแต่ก็มั่นใจว่าท่านผู้ชมยังคงสงสัยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะนิมนต์ท่านครั้งต่อไปเมื่อคุยเรื่องนี้กันนะคะค่ะนะคะในตอนต่อไปในเรื่องของกรรมนะคะครั้งหน้านะคะอาทิตย์หน้านะคะถ้าเกิดใครนะคะมีคำถามนะคะสนใจเรื่องของกรรมหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะรีบโทรเข้ามาเลยนะคะถ้าเกิดโทรเข้ามาแล้วมีข้อความอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยหมอกิจก็จะรีบถามให้ทันทีเลยนะคะตามเบอร์โทรนะคะหรือว่าที่อยู่หรืออีเมลก็รีบส่งถามเข้ามานะคะวันนี้นะคะเราคงต้องลากันไปก่อนนะคะหมอจื้อค่ะแต่ก็เราก็จะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกเป็นตอนที่3แล้วนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าถ้าใครได้ติดตามรายการเรามาตั้งแต่ตอนที่2เนี่ยก็คงจะรู้สึกน่าสนุกมากเลยนะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยได้ยินเข้ามาแล้วไม่ตรงกับที่เราเคยคิดเนี่ยค่ะอย่างพิธีกรหรือหมอกิจเองตอนนี้ก็เริ่มจะสับสนแต่ว่าก็ดีนะคะที่ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์คึกฤทธิ์นะคะท่านได้มาไขข้อข้องใจโดยนำวจนะใช่มามาตอบกับคำถามที่พวกเราได้จัดจ้างนะครับค่ะจริงๆทุกคำตอบเนี่ยมีอ้างอิงนะครับมีพระสูตรอ้างอิงตลอดแต่เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะนำเสนอตัวพระสูตรได้นะครับค่ะมีนะครับก็ดีเลยนะคะที่เราได้ทำไม่ตาจากท่านยังไงเรามาคุยกับท่านต่อในเรื่องของกรรมกันนะคะครับครับกรรมครับนมัสการค่ะพระอาจารย์ครั้งที่แล้วค่ะพอดีเวลามันจบไปก่อนนะคะยังติดใจยังสงสัยเรื่องของกรรมอยู่นะคะที่บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมคะทุกคนที่เกิดมาหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความบังเอิญจะต้องมีกรรมเสมอมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่มีเหตุปัจจัยไม่มีอะไรโดนบันดาลไม่เหลือทั้งนั้นแต่ว่าเหตุปัจจัยหรือว่ากรรมนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับการกระทำในปัจจุบันถูกต้องอันนี้เขาก็จะที่ถูกต้องใช่ไหมคะใช่อ๋อค่ะแล้วอย่างบอกว่าที่เป็นคำถามที่เมื่อก่อนถามกันเยอะมากเลยค่ะว่าอย่างที่ว่าพอมาเจอกันชอบพอกันแต่เป็นเพราะกรรมปัจจุบันที่ทำให้เลิกร้างกันไม่ใช่เป็นเพราะว่าได้กำหนดมาแล้วว่าคู่นี้พอกรรมหมดก็ต้องจากกันไปอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เป็นได้ทั้งสองกรณีเหรอคะพระอาจารย์เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าใครคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวนี่ก็ผิดมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนะปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นกรรมใหม่สร้างได้ผัสสะคือกรรมใหม่นะพุทธเจ้าบอกผัสสะเนี่ยคือตัวกรรมใหม่ส่วนตัวกรรมเก่านั้นคือกายที่พระองค์ตรัสว่ากายนี้คือกรรมเก่าอันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นนะพระองค์บอกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้เห็นไหมวิธีพูดของพุทธเจ้าไม่ให้มองเป็นสัตว์บุคคลตัวตนแต่บางคราวเนี่ยพุทธเจ้าต้องใช้คำพูดเพื่อให้มนุษย์ที่มีอวิชชาเข้าใจนะเพราะนั้นเราก็ต้องแยกแยะตรงนี้นะเป็นสองระดับเป็นสองระดับก็หมายความว่ากรรมปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่ากิจเคยได้ยินมาว่าที่เขาบอกว่าอย่างเช่นว่าเราเป็นแฟนกันเนี่ย แต่ว่าคือพอเรากรรมหมดต่อกัน ก็คือต้องเปลี่ยนเป็นคนอื่นต่อไป เราก็มีกรรมกับคนอื่นต่อไปถึง ต้องทิ้งคนนี้ไป มันต้องมีเหตุให้จากกัน เราก็มาเจอนี้ทั้งที่เราทำกรรมดีต่อกันที่สุดแล้ว แต่กรรมอดีตทำให้เราต้องตัดรอนว่าเราต้องจากกันณตรงนี้ และไปเจอคนใหม่อันนี้ จริงไหมคะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และตัวปัจจุบันก็แก้ได้ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นตัวปัจจุบันเนี่ยที่เคยบอกไว้ว่าคารุกรรมกรรมหนักในฝ่ายดีทั้งสองคนนั้นเนี่ยได้ทำกรรมหนักในฝ่ายดีหรือเปล่าผู้เจ้าจึงตรัสว่าถ้าเธออยากจะเจอกันใช่ไหมนะให้ทำสี่อย่างนี้นะเช่นว่าศรัทธาต้องเสมอกันจาคะต้องเสมอกันศีลต้องเสมอกันปัญญาต้องเสมอกันถ้าเธอทำสี่อย่างนี้ได้พบกันแน่นอนและได้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งแน่นอนแต่ถ้า
ถ้าเรามาคิดกลับกันเองนะถ้าไม่อยากอยู่ด้วยกันอย่าสี่อย่างที่เสมอกันเปิดห้าชาแล้วไม่เสือกันแต่เขาเกิดเท่าสูงเราก็ต้องทำให้เราต่ำลงนะแต่ว่าก็ยังรู้สึกอยู่แล้วที่บอกว่ากรรมกำหนดมาแค่นี้แล้วเราต้องจากกันอันนี้ก็ใช่คือจะว่าใช่อย่างเดียวไม่ได้ไงต้องผสมใช่ผสมคือเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะทั้งสองกรณีคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งกรรมที่คือผัสสะในปัจจุบันด้วยและอย่างที่อันที่สองบอกว่ากรรมที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมันมีสิ่งอะไรที่มากำหนดด้วยอย่างเช่นที่ได้ฟังมาเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าเราคิดจะไปทำอย่างนั้นเราจะไปทำเนี้ยเราไปทำเนี้ยรถอาจจะมาเฉี่ยวชนแต่อาจจะมีเทวดามาดลใจให้เราเปลี่ยนไปทำนี้เพราะฉะนั้นรถเรามันก็เลยไม่เฉี่ยวอันนี้คือที่ฟังมาอันที่หนึ่งนะคะที่ยังสงสัยอยู่อันนี้ถามอันนี้ก่อนค่ะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้จริงไหมคือในกรณีที่เป็นไปเนี่ยนั่นก็คือสิ่งนั้นเนี่ยมีบุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาก็คือเป็นเรื่องของกรรมอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะว่าเทวดาคนนี้บันดาลถ้าจะเป็นเพราะคนนี้นี่ต้องเจออย่างนี้ถึงเทวดาพรหมก็บันดาลอะไรไม่ได้ถ้าบุพกรรมคนนี้จะต้องเจอจริงๆนะเพราะนั้นก็คือช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ถาวรเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่นะกรรมเกิดจากตนเองบันดาลก็มิจฉาทิฏฐิ3ตนเองและผู้อื่นมิจฉาทิฏฐิเกิดมาเองลอยๆมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมแต่หมายถึงว่าเขาพยายามจะช่วย แต่ถ้าเกิดว่ามันสุดวิสัยมันก็ช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกรรมแล้วใครเป็นคนโดนบันดาลพรหมโดนบันดาลเทวดาก็อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งหมดเพราะโลกนี้ทั้งหมดพรหมเทวดานะมนุษย์นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนั่นคือเป็นไปตามกรรมอยู่ในระบบของกรรมและกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่จะบันดาลอะไรเป็นระบบของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหตุปัจจัยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาช่วยได้ก็ย่อมหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเขาช่วยขึ้นมาได้แสดงว่าเขามีกรรมร่วมกันที่ต้องให้มาช่วยกันมาใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยก็เหมือนกับว่าพระอานนท์ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถไหมที่จะแผ่เมตตาให้เพื่อนของพระอนนท์คนนี้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระอนนท์โกรธไม่พอใจเพื่อนของตัวเองคนนี้ที่บอกว่ามาฟังธรรมของพระเจ้าเพราะว่าถูกบังคับให้มาไม่ได้อยากจะมาหรอกโอ้โหไม่ชอบใจเลยที่เพื่อนพูดอย่างนี้พระเจ้าบอกสามารถแต่ถามว่าพระเจ้าสามารถกับคนทั้งโลกไหมก็ไม่สามารถ ใช่ไหมเหมือนกับปริพาชกคนหนึ่งเนี่ยมันเย้ยหยันพระพุทธเจ้าบอกว่าไหนพระเจ้าแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยพาสัตว์ออกจากสังสารวัฏเข้าสู่นิพพานแล้วพระเจ้าพาสัตว์ไปได้ทั้งโลกไหมหรือครึ่งโลกหรือ1ใน3ของโลกพระเจ้านิ่งไม่ตอบทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไอ้คนนี้มันพูดเกินไปใช่มั้ยใครจะไปขนสัตว์โลกได้หมดสังสารวัฏใช่มั้ยแต่ก็ไม่มีใครเก่งกว่าพระเจ้าแล้วใช่ไหมพระเจ้าจึงเป็นมหาบุรุษเก่งที่สุดเลิศที่สุดเนี่ยแหละมันมีลักษณะนี้เพราะนั้นมันเกี่ยวข้องกันมาขนาดไหนมีบุพกรรมเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรคนที่จะรู้ตรงนี้คืออรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยตรงนี้แล้วอย่างที่ว่าที่บอกว่าที่เราสร้างกรรมใหม่อย่างเช่นว่าบอกว่าเราเห็นตุ๊กแกตัวนึงเนี่ยบางคนเห็นและอาจจะเกลียดบางคนเห็นอาจจะชอบแล้วก็เรามันก็จะสร้างกรรมต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้กรรมเนี้ยคือกรรมเก่าและบวกกรรมใหม่ใช่คือตัวผัสสะที่ผัสสะปั๊บแล้วไม่พอใจอิจฉาละอาใจหรือว่าชอบใจเนี่ยอันนี้คือกรรมใหม่ใช่แต่ว่ากรรมเก่าทำให้เรารู้สึกชอบหรือไม่ชอบใช่ด้วยใช่ไหมคะด้วยแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆใช่ใช่ต้องทั้งสองอันบวกกันต้องทั้งสองอันบวกกันจะไม่มีอะไรลอยๆมีกรรมปัจจุบันและกรรมอดีตที่มาผสมกันแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมักจะมีคนบอกเสมอว่าถูกลิขิตไปแล้วอย่างเช่นอายุเนี่ยค่ะอายุไข่เท่านี้ก็ถูกลิขิตมาแล้วหรือว่าบางอย่างเนี่ยแก้ไม่ได้ไม่ว่าจะทำกรรมแต่ก็ยังมีบางหนังสือบอกว่าเราไปช่วยชีวิตไอ้นี่มาทำให้เราอายุยืนต่อไปได้แสดงว่ากรรมจริงๆมันก็ไม่เที่ยงแท้ถาวรมันอยู่ในอนิจจังปรับเปลี่ยนได้อนิจจังเราก็ต้องมีหวังใช่เราต้องมีหวังใช่ไหมคะเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าถ้าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกำหนดมาแล้วนะการกระทำและการไม่กระทำจะไม่เกิดขึ้นคนนี้จะเป็นแบบคนไร้สตินะกิริยาอกิริยาจะไม่เกิดขึ้นเห็นไหมพุทธเจ้าบอก
นี่เป็นความเห็นที่ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกกำหนดมาใช้ไม่ได้ไม่ควรท่านผู้ชมคะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกในเรื่องของกรรมนะคะทีนี้หมอกิ๊กก็ยังสงสัยในเรื่องของการอโหสิกรรมการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปในช่วงต่อไปค่ะพูดถึงเรื่องของ อโหสิกรรมบ้าง อย่างพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะ คือในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านอโหสิกรรมไปแล้วคือเหมือนกับว่ายกโทษให้เทวทัตทำอะไรท่านก็ไม่ถือสาแต่ทำไมเทวทัตก็ยังตามอย่างเงี้ยแหละคะยังไม่ค่อยเข้าใจถ้าจะใช้คำใหม่สักนิดได้ไหมค่ะเพราะจริงๆอโหสิกรรมเป็นคำที่มันไม่ตรงทีเดียวพอเราไปสแกนดูแล้วเนี่ยอโหสิกรรมไม่ได้แปลว่าการให้อภัยหรืออะไรแปลว่าได้มีได้เป็นในปาลีสยามรัฐได้บอกไว้อย่างนี้นะแต่จริงๆเนี่ยพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอภัยทานอเวลทานอภัยยาปัชชาทานคือการให้อภัยนะนี่คือคำตรงของพุทธวจนะนั้นอโหสิกรรมเนี่ยเราจะเจอในอรรถกถาเพราะนั้นในอโหสิกรรมคำในพุทธวจนะจริงๆเนี่ยมีไม่กี่พระสูตรนะและเป็นการว่าได้มีได้เป็นเช่นว่าได้มีได้เป็นกษัตริย์ได้มีได้เป็นเทวดาอย่างนี้นะอันนั้นก็คือใช้การให้อภัยเช่นว่าทานครับพุทธเจ้าให้อภัยพระเทวทัตใช่ไหมแล้วยังไงนะแล้วทำไม คือเหมือนกับว่าเอ๊ะเราไม่จบเหมือนกับว่าอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าเราทำกรรมกับคนนี้ไว้เนี่ยค่ะหรือเขาทำกรรมกับเราไว้แล้วเราก็ให้อภัยเขาไปแล้วคือให้อภัยแต่เขาก็ตามจองนั่นแสดงว่าเรากับเขามีกรรมร่วมกันเหรอคะในเมื่อเราให้อภัยไปเรื่อยๆเขาก็ยังมาตามจองร้านทุกชาติทุกอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เขาไม่จบไงเพราะคนคนหนึ่งจบฝั่งเดียวอย่างน้อยก็ดีแล้วเบาลงไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจบฝั่งเดียวพระเทวทัตจะผูกอาฆาตก็ช่างพระเทวทัตใช่ไหมจนกระทั่งคนคนนี้นะฝึกปฏิบัติจนถึงมรรคผลนิพพานเพราะนั้นพระเทวทัตจะอาฆาตพระเจ้าเนี่ยหาไม่เจอแล้วในสังสารวัฏเพราะนั้นคนคนนี้เนี่ยออกจากระบบของกรรมมาสู่วิมุตติหรือนิพพานวิมุตตินิพพานไม่มีกรรมเพราะไม่มีขันธ์ห้าระบบของกรรมคือระบบของขันธ์ห้าที่วิญญาณทำงานอยู่กับรูปนามทั้งหมด4ขันธ์อย่างนี้นั่นนี่คือระบบของกรรมถ้าใครยังยึดติดขันธ์ห้าเป็นตัวตนคนนั้นมีกรรมนั้นถึงโยมจะให้อภัยคนนี้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าคนคนนี้ยังไม่ให้อภัยยังผูกเวรต่อถ้าบังเอิญเกิดมาในภพภูมิเดียวกันก็คงยังมีกรรมต่อกันแต่ก็ไม่ง่ายที่เราจะมาเกิดในภพภูมิเดียวกันเพราะว่าเขาอาจจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยนะนั่นก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่สังสารวัฏเนี่ยยาวไกลพี่น้องกันนี่แทบจะมีกันทั้งหมดโลกเลยแล้วเคยทำกรรมแทบจะมีกันมาทั้งหมดเพราะนั้นจึงมันจึงมีคนนี้ไม่มีมามีคนนี้คนนี้ไม่มีมามีคนนี้ อย่างเงี้ยกรรมมากมายพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าความรวยความจนความเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ในสังสารวัฏที่ยาวไกลนี้เนี่ยนะพุทธเจ้าบอกว่าที่ถ้าเธอเคยเห็นคนที่พิกลพิการง่อยเปี้ยเสียขาอย่างเงี้ยก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดกาลนานหรือเคยเห็นว่าคนเนี้ยร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยเกิดเป็นอย่างนั้นมาแล้วตลอดกาลนานเหมือนกันเธอเคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เลือดที่เคยไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยถูกตัดคอก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เธอเคยถูกตัดคอเพราะอะไรเล่าเพราะเธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลามาแล้วตลอดกาลนานโอ้โหพอเราดูแล้วสังสารวัฏมันยาวไกลมากนะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าสมมติว่าเราเคยเป็นสามีภรรยากันแล้วชาตินี้เกิดมาเป็นแม่ลูกก็ได้ไหมคะได้แล้วมันจะรักกันแบบอย่างนั้นไหมหรือว่ามันเกิดแล้วมันดับคือเหมือนกับว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าจองเป็นคู่กันแต่พอชาตินี้มันเกิดในคนละสถานภาพอย่างเช่นพ่อลูกแม่ลูกหรือว่าเป็นพี่น้องเนี่ยมันจะมาหลงรักกันแบบสมัยที่เราเคยเป็นแฟนกันไหมคะไม่แน่นอนนะอันนี้แล้วแต่น้ำหนักที่บอกไงว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญาเนี่ยแค่ไหนอย่างไรเพราะนั้นบางคนเราเจอหน้าก็โอ้รู้สึกมีเมตตากันบางคนโอ้โหเจอหน้าแล้วแหมไม่ค่อยชอบเลยแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเราต้องฝึกกรรมใหม่พั
ัสสะใหม่ที่เรากระทบปุ๊บเราต้องวางจิตอยู่อุเบกขาทันทีเห็นไหมเราฝึกกรรมใหม่ตลอดสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมดีตลอดเอาอุเบกขาเข้าไปทดแทนเป็นอารมณ์ที่พุทธเจ้าให้ใช้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เพราะจะเกิดการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนะนี่คืออัสสาทะรสอร่อยของอุเบกขานะพุทธเจ้าจึงให้อุเบกขาหรือตั้งไว้ในกายเนี่ยเป็นอารมณ์เครื่องอยู่ของเราครับนะที่พระอาจารย์บอกให้ละใช่ไหมคะใช่ละอารมณ์ต่างๆเนี่ยและความพอใจไม่พอใจให้เร็วดุจกระพริบตาเพราะเรากำลังสร้างกรรมใหม่แล้วเราก็รีบปล่อยวางกรรมใช่ไหมเพราะนั้นขณะที่เราทำกรรมอย่างนี้เพื่อปล่อยวางกรรมอย่างนี้พระองค์เรียกว่าเรากำลังทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแต่ถ้าเราทำกรรมขาวล่ะคะทำกรรมดีเราทำกรรมขาวก็จะได้วิบากขาวพระองค์บอกว่ากรรมมี4อย่างหนึ่งกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีนะซึ่งพบมนุษย์นี่แหละทำกรรมทั้งดำทั้งขาวจึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมีคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้แปลว่าเราก็เปลี่ยนเป็นจากการทำดำกรรมดำกรรมขาวให้เป็นไม่ดำไม่ขาวใช่ถูกต้องพ้นจากระบบมันก็แยกยากนะพระอาจารย์สมมติว่าถ้าเราทำแบบไม่ดำไม่ขาวแปลว่าละอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างเราช่วยเหลือคนและแทนที่เราจะทำก็ทำเพื่อทำไม่ได้ยึดมั่นถ้าโยมช่วยเหลือคนแล้วยึดมั่นใช่ไหมมีใครมาว่าอุ้ยเธอทำยังไม่ดีเลยยังไม่ปราณีตยังไม่งดงามโยมก็โกรธฉันทำความดีแล้วนะเห็นไหมอาสวะกิเลสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะโยมไปยึดมั่นในสิ่งที่โยมได้ทำนะแล้วถ้าเกิดว่าเราทำกรรมขาวเนี่ยเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นคือเราต้องเกิดอีกเพื่อจะมารับกรรมนั้นใช่ใช่เพราะนั้นเราจึงต้องทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อความสิ้นกรรมด้วยพระอาจารย์ค่ะช่วยแยกให้ชัดได้ไหมคะว่าทำกรรมไม่ดำไม่ขาวกับทำกรรมขาวอ่ะบางทีจะสับสนนะคะ uh-huh. อย่างการที่เราทำทานเนี่ยมีหลายคนมากจะทำทานแล้วก็บอกว่าชาติหน้าจะได้รวย uh-huh. หรือว่าเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์เพราะชาติหน้าเราจะได้อายุยืนสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกรรมขาวใช่ใช่แต่ถ้ากรรมไม่ดำไม่ขาวคือก็คือมรรคมีองค์8เท่านั้นศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นคือกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่ก็ยังคงช่วยเหลือต่อไปใช่แต่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวใช่เพราะว่าเช่นถ้าโยมไม่ทำทานพุทธเจ้าตรัสไว้ในพุทธวจนะบทหนึ่งคนคนนี้ทำปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารคือผิดศีล5ครับเขาจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเช่นเขาไปเกิดเป็นเดรัจฉานนะแต่คนนี้เนี่ยทำทานมากเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเดรัจฉานที่ได้สมบัติของเดรัจฉานเพราะนั้นโยมอาจจะเคยเห็นสุนัขของคนรวยที่แหมมีคนมาอาบน้ำให้อาหารอย่างดีนอนห้องแอร์นี่ไงคนพวกนี้เขาทำทานมามากใช่ไหมทำทานมากแต่ศีลไม่ดีก็ไปเกิดในอบายอย่างนี้เพราะนั้นตัวทานเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยถ้ายังมีการเกิดอยู่จะได้ความสะดวกสุขสบายแต่ถ้าไม่มีการเกิดแล้วก็จบก็จบไปอย่างนั้นพระอรหันต์ที่ทำด้วยความเมตตาช่วยเหลือท่านก็ไม่ได้อะไรคืนแล้วสิคะถูกต้องก็คือพระอรหันต์ไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปแล้วทำเพื่อทำและพระอริยบุคคลก็ยังแบ่งเป็น3กลุ่มอีกนะคือพระพุทธเจ้าแบ่งหลายอย่างแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโภคะเนี่ยก็จะมีว่าพระอริยบุคคลบางคนเนี่ยเป็นอริยบุคคลแต่ไม่สามารถตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้และไม่รวยลาภกลุ่มที่2พระองค์บอกว่าเป็นอริยบุคคลนะตอบปัญหาอภิธรรมอภิวินัยได้แต่ไม่รวยลาภกลุ่มที่3คือได้ทั้งหมดเป็นอริยบุคคลด้วยตอบปัญหาธรรมะชั้นลึกได้นะแล้วก็รวยลาภด้วยอย่างนี้สรุปแล้วเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นแล้วก็สรุปได้ว่าให้ทำกรรมดีเท่านั้นทำอริยมรรคมีองค์แต่ทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ละทำแล้วต้องไปยึดมั่นใช่ทำแล้วก็ปล่อยวางไปทำแล้วปล่อยไปปล่อยไปอย่างนั้นก็สนใจเรื่องอะไรนะเขาเรียกอะไรปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอะไรที่ทำให้เราละได้นี่คือนี่แหละคะปฏิจจสมุปบาทใช่ตัวละความเพลินปฏิจจสมุปบาทโดยสรุปนะปฏิจจสุบาทเนี่ยคือทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอย่างที่เคยถามหมอจื้อว่าหมอจื้อซื้อเน็กไทมา
ความอยากตรงนี้นี่ปฏิจจสุบาทแล้วนั้นเนี่ยอ๋อครับอะไรเป็นเหตุให้เกิดความอยากอ๋อความพอใจไงแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดความพอใจอ๋อผัสสะไงมีตาไปเห็นรูปใช่ไหมเอ๊ะแล้วผัสสะลูกตาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอาจนะไหนนอกอย่างนี้นะเนี่ยสายปฏิจจสุบาทสายอาการจิตอ๋ออย่างนี้ถ้าจะละได้ก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยมีความรู้ตรงนี้โอ้โหเสียดายนะคะเวลานะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปค่ะติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจำเป็นนะแต่เพราะความจำเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังกถาวัตถุ10อย่างนี้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ